กลุ่ม IS นี่ก็ถือว่ายังคงเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นแล้วก็ทั่วโลกอยู่ระหว่างการจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาด้วยนะคะว่าเตือนว่ากลุ่ม IS อาจจะเสียฐานที่มั่นในตะวันออกกลางไปแล้วแล้วก็อาจจะรุกคืบเข้ามาในภูมิภาคนี้วันนี้เล่าความจริงค่ะไปเจาะลึกในเรื่องนี้ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่ม IS รายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะอิสลามหรือ IS ยังคงเป็นภัยคุกคามใหญ่สำหรับหลายประเทศทั่วโลกแม้ว่าขณะนี้ IS กำลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาฐานที่มั่นในอิรักและซีเรียที่ถูกกองกำลังนานาชาติร่วมกันชิงพื้นที่คืนมาได้มากขึ้นเรื่อยๆและทำให้ IS ต้องสูญเสียนักรบยิฮัดเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่ปี2558สมาชิกของกลุ่ม IS ยังคงสร้างความปั่นป่วนและก่อเหตุโจมตีในหลายประเทศทั่วยุโรปซึ่งรวมถึงเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีและตุรกีทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนขณะที่บรรดารัฐบาลในยุโรปร่วมมือกันกวาดล้างจับกลุ่มสาวกและสมาชิก IS ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสกัดการก่อการร้ายได้อย่างเด็ดขาดขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นอีกจุดเสี่ยงสำคัญสำหรับการก่อการร้ายโดยเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสถาบันวิเคราะห์นโยบายเรื่องความขัดแย้งหรือ IPACในอินโดนีเซียออกมาเตือนว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเอเชียตะวันเฉียงใต้ยังไม่พร้อมรับมือกลุ่ม IS ในขณะที่ภูมิภาคกำลังเผชิญภัยคุกคามจากความรุนแรงสุดโต่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้สนับสนุนกลุ่ม IS หันมาร่วมมือกันมากขึ้น IPAC ระบุว่าอันตรายหลักอยู่ในพื้นที่ทางใต้ของฟิลิปปินส์เพราะกลุ่มสุดโต่งจำนวนหนึ่งได้ประกาศตัวสวามิภักดิ์ต่อกลุ่ม IS แล้วและกลุ่มเหล่านี้ยังมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียก่อนหน้านี้กลุ่ม IS เคยประกาศแต่งตั้งให้กลุ่มติดอาวุธในฟิลิปปินส์เป็นหัวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแนวโน้มนี้ทำให้กลุ่มสุดโต่งระดมคนได้กว้างขวางขึ้นรวมทั้งมีช่องทางรับเงินสนับสนุนจากนานาชาติและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆขณะเดียวกัน IPAC เตือนว่าการที่กลุ่ม IS กำลังเสียพื้นที่ยึดครองในซีเรียและอิรักอย่างรวดเร็วอาจทำให้มีการก่อเหตุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการแก้แค้นด้านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ News Straits Times ของมาเลเซียรายงานเมื่อเดือนสิงหาคมว่าจากการที่ IS กำลังสูญเสียฐานที่มั่นในอิรักและซีเรียทำให้ทางการมาเลเซียหวั่นเกรงว่านักรบต่างชาติจะมุ่งหน้ามายังภูมิภาคและทำให้ประเทศต้องเจอกับภัยคุกคามร้ายแรงเพราะนักรบเหล่านี้เคยผ่านการสู้รบมาอย่างหนักและช่ำชองในการใช้อาวุธและระเบิดอีกทั้งการที่หน่วยข่าวกรองท้องถิ่นไม่มีประวัตินักรบติดอาวุธต่างชาตินั้นทำให้การคัดกรองบุคคลต้องสงสัยนั้นเป็นเรื่องที่ยากสถานการณ์ภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายที่ยังไม่มีแนวโน้มลดลงในขณะนี้ทำให้น่ากังวลว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในอาเซียนจะหามาตรการใดมารับมือกับกลุ่มหัวรุนแรงเหล่านี้